หลายปีต่อมาหลังจากที่หลุดพ้นจากเรือนจำที่ไม่มีใครสามารถหลบออกมาได้เลเบสลินพระเอกของเราเขาก็ได้ก่อตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยฝีมือระดับพการขึ้นมาใหม่แต่จู่ๆหนึ่งในสมาชิกทีมเขากลับหายตัวไปเลยทำให้ตัวของเลต้องร่วมมือกับดีโรซาเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพวกพ้องจากคุกนรกที่ได้รับสมญานามว่าอเวจีฮีเดสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่องเอสเคปแพนฮีเดสซึ่งในภาคนี้ก็เป็นภาค2กันแล้วนะครับเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นอย่างไรพระเอกจะสามารถแหกคุกนรกนี้ได้หรือไม่เราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่จะฟังสปอยหนังฟังเดอะโกสต์ฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะเราขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง59 บาทต่อเดือนปกติราคา209 บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเราจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหนังเปิดเรื่องมาที่ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าลูคเขานั้นโดนกลุ่มผู้ก่อการร้ายจับตัวมาเพื่อเค้นถามข้อมูลบางอย่างกับเขาก่อนที่หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อว่าคิมบานจะได้ให้ตัวของลูคนั้นพูดต่อนากองว่าให้ปล่อยตัวอับเดลซันฮานที่ถูกขังอยู่ในคุกปารีสออกมาเพื่อแลกกับตัวประกันแม้เช่นนั้นมันจะสังหารตัวประกันทั้งหมดทิ้งโดยจะให้เวลาทั้งหมดแค่45 นาทีเท่านั้นในการทำตามข้อเสนอของพวกมันแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีการติดต่อกลับมาจากทางภาครัฐเลยแม้แต่น้อยหนึ่งในผู้ก่อการร้ายที่ดูแลพวกนั้นก็ได้บอกว่าให้จัดการตัวประกันพวกนี้ทิ้งซะก่อนจะให้คนมาจับตัวประกันที่เป็นผู้หญิง2 คนนั้นออกไปซึ่งตอนนี้ก็มีตัวประกันทั้งหมด4 คนประกอบไปด้วยลูคชูและผู้หญิง2 คนแต่ระหว่างที่ลูคกำลังโดนจัดการอยู่นั้นไม่นานนักกองที่กำลังถ่ายอยู่ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นชูเลยอาศัยจังหวะนั้นเข้าไปจัดการผู้นั้นจนเละก่อนจะรีบพาลูคและผู้หญิง2 คนหนีออกไปหลังจากที่ตัวประกันหนีไปได้ฝั่งผู้ก่อการร้ายก็ได้ส่งไอ้คิมบานวิ่งไปไล่ล่าและจับตัวประกันกลับมาพร้อมกับสั่งให้ปิดทางเข้าออกไว้แต่พอได้ลูคและชูตอนนี้พวกเขาก็รีบหนีมาขึ้นรถซึ่งในตอนนั้นด้านชูเนี่ยเขาก็ได้จัดการกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายไปด้วยพร้อมกับสั่งให้ตัวประกันผู้หญิง2 คนรีบไปขึ้นรถแต่ระหว่างที่รถกำลังจะขับออกไปด้านคิมบานที่ตามมามันก็ได้กระโดดขึ้นรถมาด้วยก่อนที่เราจะได้รู้ว่าคิมบานนั้นก็เป็นหนึ่งในทีมของชูเช่นกันนะครับแต่ทว่าคิมบานเนี่ยก็มาช้าไป40 วินาทีแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถขับหนีออกมาจากโรงกระสุนได้สำเร็จนะครับก่อนจะพบว่าในรถตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงเมื่อพวกเขาสามารถหนีออกมาได้แล้วก็มีคนมารออยู่ซึ่งเธอคนนั้นก็คืออาบิเกลก่อนจะถามว่าทำไมพวกเขาถึงมาช้าขนาดนี้ด้านตัวประกันสาวที่เห็นผู้หญิงอีกคนได้รับบาดเจ็บเขาก็ได้เข้าไปฟังเสียงหัวใจดูแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วด้านลูคเลยโทษคิมบานไปแล้วบอกว่านี่เป็นความผิดเขาอาบิเกลเลยถามกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งทางด้านคิมบานเนี่ยเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าเขาเจอระเบิดของพวกมันเขาเลยไปจัดการและเคลียร์ระเบิดของพวกมันก่อนแต่ทว่าสิ่งที่คิมบานทำนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในแผนของพวกเขานะครับชูเลยเดินเข้ามาถามคิมบานว่านายใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลใช่ไหมซึ่งคำตอบก็คือใช่นะครับด้านอาบิเกลและฮัทที่รู้แบบนั้นมันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยหัวเสียเป็นอย่างมากพอถ้าเกิดเลเบสลินพระเอกของเรารู้เรื่องนี้เขาต้องโมโหมากแน่นอนจากนั้นทั้งหมดก็ได้มาที่บริษัทใหญ่ของพระเอกนะครับก่อนที่พระเอกจะเรียกคิมบานเข้ามาคุยด้วยพระเอกที่รู้เรื่องของคิมบานแล้วเขาก็ต้องการไล่คิมบานออกนะครับพร้อมก็บอกว่าโปรแกรมของคิมบานนั้นมันยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานแต่ทว่าด้านคิมบานเนี่ยเขาก็เถียงกลับไปนะครับว่ามันยังไม่พร้อมหรือเป็นเพราะพระเอกที่ไม่ชอบกันแน่พระเอกเลยบอกกลับไปว่าสิ่งที่นายทำนั้นมาทำให้มีคนตายและตัวของคิมบานก็ไม่เชื่อใจทีมจากนั้นพระเอกก็ได้เรียกชูมาคุยซึ่งชูเนี่ยก็คือลูกทีมของพระเอกที่ทั้งคู่นั้นมาจะเล่นโกะด้วยกันแต่ไม่ว่าจะเล่นข้างไหนด้านชูเนี่ยก็สามารถเอาชนะพระเอกได้ตลอดนะครับนั่นก็เพราะว่าชูเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วเลยทำให้เขาชำนาญและมองเกมออกแล้วค่อยๆเดินหมากไปพร้อมกันก่อนที่พระเอกของเรานั้นจะให้ชูไปพักซึ่งก่อนจะไปด้านพระเอกเนี่ยเขาก็ได้บอกกับชูนะครับว่าอย่าเป็นเหมือนคิมบานเด็ดขาดที่ตัดสินใจทำอะไรคนเดียวและไม่เชื่อใจในตัวของทีม1 ปีต่อมาตอนนี้บริษัทของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีล้ำๆอย่างยูเชงก็กำลังจะออกสินค้าใหม่ซึ่งมันก็คือดาวเทียมจิ๋วที่สามารถเจาะข้อมูลหรือแฮกข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลกระหว่างที่กำลังซ้อมพูดอยู่นั้นมันก็มีหลายอย่างที่ไม่ลงตัวเลยทำให้พี่สาวของยูเชงเนี่ยต้องบอกให้ทุกคนไปพักก่อนนะครับก่อนที่ชูจะได้เข้ามา
ซึ่งยูเชงนั้นเขาก็เป็นน้องชายของชูนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นักชูเลยเดินเข้าไปหาชินที่เป็นพี่สาวของยูเชงเพื่อคุยกับเธอระหว่างที่คุยกันนั้นด้านชินเนี่ยเธอก็คิดว่าน้องชายของเธอนั้นกำลังมีปัญหาตามมาเนื่องจากว่ายูเชงที่เป็นน้องชายของเธอนั้นได้ปฏิเสธการขายลิขสิทธิ์เทคโนโลยีสุดล้ำที่เขาคิดได้ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่มีชื่อว่าลาโชด้านชินที่เป็นพี่สาวเธอเลยกลัวว่าพวกนั้นจะเข้ามาทำร้ายน้องชายของเธอเลยต้องการจ้างให้ชูเนี่ยไปช่วยคุมการยูเชงน้องชายของเธอนะครับซึ่งด้านชูนั้นเขาก็ตกลงช่วยแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้คิดเงินเลยเพราะยังไงพวกเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันและสิ่งที่ชูต้องทำนั้นก็คือการตามไปคุมการยูเชงที่กรุงเทพมหานครนะครับจากนั้นหนังก็ตัดมาที่กรุงเทพประเทศไทยด้านยูเชงเขาก็ได้มาดื่มหนักจนเมาซึ่งในตอนนั้นก็มีชูคอยดูแลตลอดนะครับชูได้เห็นยูเชงดื่มหนักจนไม่ไหวแล้วเขาก็จะลากตัวยูเชงกลับบ้านแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็มีพวกคนนิสัยหน้ากากมาล้อมทั้งคู่ไว้เลยทำให้ชูต้องออกลงไปจัดการกับคนพวกนั้นซึ่งด้านชูเขาก็ทั้งเตะทั้งต่อยและเข้าไปจัดการกับพวกนั้นแต่ด้วยความที่เขามาตัวคนเดียวมันก็ทำให้เขาเหนื่อยเป็นอย่างมากกับการจัดการกับพวกนั้นแต่ทว่าเขาก็สามารถจัดการกับพวกนั้นทั้งหมดได้นะครับแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะหัวหน้าของพวกมันได้เอาปืนช็อตไฟฟ้ามาช็อตใส่ชูจนสลบไปแล้วเมื่อชูฟื้นขึ้นมาอีกทีตอนนี้เขาก็ถูกจับมาขังอยู่ในคุกซึ่งตัวของชูเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเขาถูกจับมาที่ไหนกันแน่แต่ไม่นานนักก็มีเสียงประกาศว่าชูนั้นคือนักโทษและขอต้อนรับเข้าสู่เฮดิสจนเขาได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยมันคือคุกที่มีชื่อว่าเฮดิสนะครับสักพักไฟก็เริ่มสว่างขึ้นจนทำให้เขาเห็นนักโทษรอบๆมากมายก่อนที่มันจะได้มีการประลองฝีมือเกิดขึ้นซึ่งในการประลองครั้งนี้ด้านชูนั้นเขาก็ต้องสู้กับชายร่างใหญ่คนหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ได้เข้ามาจู่โจมโดยการต่อยไปใส่หน้าของชูเลยทำให้ตัวของชูนั้นต้องสู้กลับไปซึ่งด้านชูเขาก็ได้งัดฝีมือจัดการกับชายคนนั้นจนล้มลงไปและทุกครั้งคนที่ชนะการประลองพวกเขาก็จะได้เข้าไปห้องสำนักใจเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าด้านชูที่สามารถต่อสู้จนชนะเขาก็ได้เข้าไปในห้องนั้นก่อนที่นักโทษคนที่เหลือนั้นจะได้กลับเข้าห้องขังกันไปไม่นานนักด้านยูเชงก็ได้วิ่งเข้ามาหาชูและได้บอกว่ามันต้องมีสักคนที่ช่วยได้เนื่องจากว่าตัวของยูเชงก็โดนจับมาที่นี่เช่นกันชูเลยกลับมานั่งคิดและตั้งสติว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก่อนที่จะมีลิฟต์มารับชูไปห้องสำนักใจและเมื่อชูไปถึงที่นั่นมันก็มีโต๊ะซึ่งรอบๆมันก็มีทิวทัศน์เปรียบเสมือนว่าเขาอยู่ริมแม่น้ำนะครับเขาเลยสำรวจมองไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าคุกนี้เป็นยังไงเพื่อจะหาทางออกไปจากที่นี่ตัดกลับไปด้านลุคเขาก็ได้มาออกกำลังกายตอนเช้าซึ่งในตอนนั้นด้านฮัทก็โทรมาบอกกับลุคว่าชูหายตัวไปและเขาก็ตรวจสอบชัดเจนแล้วและพบว่าชูนั้นได้หายไปจริงซึ่งทางด้านลุคเองเนี่ยเขาก็รู้ว่าญาติของชูนั้นก็ตามหาตัวของชูและอยู่เชียงเช่นกันซึ่งพวกเขาก็หามาเป็นเวลา18ชั่วโมงแล้วแต่ทว่าด้านลุคเขาก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับและรู้แค่ว่าด้านชูนั้นได้ไปคุมกันอยู่เชียงที่ไปปาร์ตี้กันที่กรุงเทพประเทศไทยด้านฮัทที่รู้แบบนั้นเขาก็เป็นคนไปสืบหาข้อมูลต่อทันทีนะครับตัดกลับไปด้านชูหลังจากที่ออกมาจากห้องสำนักใจแล้วมันก็ถึงเวลาที่เขาต้องกลับเข้าห้องขังนะครับแต่ทว่าด้านชูเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอคิมบานที่ถูกจับมาที่นี่ด้วยเช่นกันหลังจากกลับเข้าไปในห้องด้านชูเขาก็นึกถึงทุกอย่างที่พระเอกได้สอนมาเพราะสิ่งแรกที่โดนจับตัวไปคุกจะทำให้เรานั้นเริ่มหมดกำลังใจซึ่งด้านพระเอกเนี่ยก็สอนไว้อย่ายอมแพ้นะครับรวมไปถึง3ข้อที่จะทำให้เขาสามารถออกจากคุกได้ก็คือ1เรียนรู้แบบไม่ขุ่นคุก2มันสังเกตดูกิจวัตรประจำวันสำซักของผู้คุมและ3ขอความช่วยเหลือจากคนด้านในและด้านนอกและทุกอย่างนั้นต้องเดินไปด้วยกันระหว่างที่ชูกำลังนั่งสมาธิเพื่อนึกถึงสิ่งที่พระเอกสอนมานั้นในตอนนั้นก็ได้มีอาหารมาส่งนะครับชูที่เห็นแบบนั้นเขาเลยจะไปหยิบแต่มันก็ทำให้เขาถูกไฟช็อตจนสลบลงไปหลังจากที่ชูตื่นขึ้นมาเขาก็โดนจับมามัดไว้กับเก้าอี้นะครับก่อนที่พัสดีจะเดินเข้ามาหาชูและบอกว่าญาติของชูนั้นเป็นคนที่ฉลาดมากซึ่งคนที่ว่านั้นก็คือยูเชงนะครับซึ่งนานพัสดีเนี่ยมันก็ต้องการให้ชูนั้นไปเกลี้ยกล่อมยูเชงเพื่อให้ยูเชงยอมขายลิขสิทธิ์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้พร้อมกระเป๋าหวยชูนั้นเกลียดยูเชงและได้บอกว่าตัวคนนั้นรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทั้งสองคนเพราะเขาเป็นคนดูแลสวนสัตว์แห่งนี้ซึ่งสวนสัตว์ที่ว่าเนี่ยมันก็คือแดนกลางเพื่อรวมนักโทษนะครับก่อนที่จะมีคำสั่งให้นักโทษทุกคนไปรวมตัวกันที่แดนกลางชูเลยเอาเรื่องที่พัสดีถามเข้ามานั้นไปถามกับยูเชงว่าเทคโนโลยีที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่จนเขาได้รู้ว่าเทคโนโลยีที่ยูเชงสร้างขึ้นมานั้นมันคือดาวเทียมจิ๋วที่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารเจาะข้อมูลและสั่งการคอมพิวเตอร์ทั่วโลกได้และถ้าเกิดเทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันไปอยู่ในมือของคนไม่ดีแล้วมันก็อาจทำให้โลกนี้เนี่ยอาจจะพังได้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้บอกลิขสิทธิ์ชิ้นนี้ให้กับพวกมันไปเพราะเขารู้ว่าเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นมานั้นมันอันตรายแค่ไหนกันเขาเลยอยากฝังมันทิ้งไปนะครับจากนั้นชูก็เดินเข้าไปหาคิมบานสักพักไฟก็ได้สว่างขึ้นซึ่งนานชูเขาก็ถามว่าทำไมพวกเราถึงมาอยู่ในนี้ซึ่งนานคิมบานเนี่ยมันก็คิดว่าคนที่ส่งพวกเรามานั้นน่าจะมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเลเบสลินหรือว่าเพื่อนของเรา
ส่วนทางด้านตัวของพระเอกเองนั้นเขาก็พอจะรู้นะครับว่าชูหายไปไหนซึ่งสถานที่หรือคุกที่ว่านั้นมันก็คือศูนย์กักกันคนสำคัญและบุคคลอันตรายต่างๆมากมายและคุกที่ว่านั้นมันก็มีโครงสร้างคล้ายกับคุกที่คิมบ้านโดนจับตัวไปแต่พวกมันก็ได้นำคุกนั้นมารีโนเวทใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและรัดกุมมากกว่าเดิมโดยการใส่เทคโนโลยีล้ำๆไปอาบิเกลที่ได้ยินแบบนั้นเคก็เริ่มสงสัยนะครับว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้พระเอกเลยคิดว่าต้องเป็นบริษัทรัดเคลแน่นอนซึ่งมันก็ทำให้ด้านลุคอยากไปช่วยชูออกมานะครับแต่พระเอกของเราพีแกก็ได้ห้ามไว้เนื่องจากว่างานนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับตัดกลับไปด้านชูเขาก็ถามกับคิมบานว่านายอยู่ที่คุกแห่งนี้มานานแค่ไหนแล้วคิมบานก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่มา2เดือนแล้วและคุกที่นี่มันก็มองหนักโทษเหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งตัดไปด้านอาบิเกลตอนนี้เธอก็ได้ข้อมูลของบริษัทรัดเคลมาแล้วซึ่งก็พบหลักฐานการโอนเงินที่มากถึง10ล้านแล้วคนที่ว่านั้นก็เคยทำงานในคุกซึ่งพระเอกก็รู้จักคนนี้ด้วยนะครับเพราะเคยทำงานด้วยกันแต่เขาก็โดนเด้งจนไปทำงานให้กับบริษัทเอกชนแทนหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มาที่ร้านเหล้าซึ่งเจ้าของร้านเหล้าที่ว่านั้นก็คือเพื่อนของพระเอกนะครับที่มีชื่อว่าเทนดิโรซาซึ่งนานเทนเนี่ยเขาก็ได้ยินว่าตัวของพระเอกเองนั้นจะกลับเข้ามาในวงการอีกครั้งเลยทำให้ตัวของเทนเนี่ยเป็นห่วงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากพระเอกนั้นได้ว่างมือไปนานแล้วก่อนที่จะมีคนเข้ามาซึ่งคนคนนั้นก็คือคนที่พระเอกได้ให้เทนนัดมานะครับซึ่งพระเอกก็เดินเข้าไปทักทายและบอกว่าคนของเขานั้นได้หายไปในคุกที่มีชื่อว่าเฮดิสและก็มีบริษัทลาโชให้เงินเขาถึง10ล้านด้วยซึ่งในตอนนั้นด้านพระเอกเนี่ยเขาก็พยายามเค้นนะครับแต่ฝั่งนั้นมันก็พยายามบอกว่าให้พระเอกใจเย็นแต่ไม่นานนักก็มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งพวกนั้นมันก็คือพวกใส่หน้ากากนะครับซึ่งพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นมาจัดการกับพวกมันแต่ระหว่างที่พระเอกกำลังจะเค้นถามข้อมูลชายคนนั้นเนี่ยมันก็โดนยิงตายไปก่อนนะครับด้านเทนที่เป็นเพื่อนของพระเอกและเห็นฝีมือของพระเอกแล้วเขาก็หมดห่วงและไม่ต้องกังวลเรื่องฝีมือของพระเอกที่จะเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้และเทนยังได้ร่วมมือจัดการเรื่องนี้กับพระเอกด้วยซึ่งนานพระเอกของเราเนี่ยพี่แกก็อยากได้คนช่วยอยู่พอดีนะครับตัดกลับไปในคุกในตอนนั้นก็ได้มีการส่งสิกบางอย่างกันซึ่งดานชูเนี่ยเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีชายคนหนึ่งออกมาจากประตูซึ่งชายคนนี้เขาก็ทำงานในครัวชูเลยเข้าไปถามและตีสนิทกับเขาพร้อมถามว่าตัวคนนั้นจะไปครัวจากห้องนายได้ยังไงแต่ทว่าชายคนนั้นมันก็รีบเดินหนีไปนะครับดานชูเลยเดินเข้าไปหาชายคนนั้นและได้โชกไปใส่หน้าชายคนนั้นเต็มๆก่อนที่มันจะได้เกิดการชกต่อยกันขึ้นก่อนที่มันจะทำให้ทุกคนในนั้นโดนช็อตและทำให้ตัวของชูนั้นได้มาที่ห้องพยาบาลแต่ทว่าในห้องนั้นก็ใช้หุ่นยนต์ในการควบคุมนะครับและพอตื่นมาอีกทีเขาก็อยู่ในห้องพอถึงเวลาพักชายคนนั้นก็เข้ามาถามกับชูว่านายกำลังคิดจะทำอะไรก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแนะนำตัวกันซึ่งชายคนที่ชูต่อยหน้านั้นเขาก็มีชื่อว่าอาคาร่านะครับก่อนที่เราจะได้รู้ว่าที่ชูเข้าไปต่อยอาคาร่านั้นก็เพราะว่าเขาอยากไปสอบถามข้อมูลจากหมอนะครับแต่ทว่าหมอในห้องนั้นก็เป็นหุ่นยนต์เลยทำให้เขาไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยแม้แต่น้อยจากนั้นหนังก็ตัดกลับไปด้านลุคซึ่งในตอนนี้เขาก็กำลังขับรถหนีบางคนอยู่ซึ่งมันก็คือคนที่ลาโชที่เขาได้เบิ้ลมาจากฮาร์ดและโทรไปหามันและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ลุคนั้นจะไม่รอดนะครับและติดอยู่ในโรงรถจากนั้นหนังก็ตัดกลับไปในคุกซึ่งพัสดีเนี่ยมันก็ได้เรียกยูเชงไปซ้อมเพื่อจะให้ยูเชงนั้นบอกลิขสิทธิ์ที่เหลือมาแต่ทว่าด้านยูเชงเขาก็ไม่สามารถบอกได้นะครับพอชูและยูเชงมาเจอกันด้านยูเชงเขาก็ได้บอกว่าเขาโดนซ้อมอีกแล้วแต่ไม่นานนักทั้งคู่ก็ถูกใส่เชือกที่มือเนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นได้จับคู่กันเพื่อไปประลองนะครับซึ่งการประลองกันในครั้งนี้ก็เป็นการประลองกันแบบ2ต่อ2นะครับหลังจากที่การประลองเริ่มต้นขึ้นด้านชูก็สามารถจัดการคู่ประลอง2คนได้จนเรียบจนทำให้ด้านชูและยูเชงได้เข้ามาในห้องสำนักใจอีกครั้งในตอนที่ชูกำลังอยู่ในห้องสำนักใจเขาก็เริ่มจินตนาการและวาดภาพคุกที่เขาเห็นขึ้นมาจากนั้นชูก็ได้มาเล่าให้คิมบ้านฟังและยังบอกอีกว่าเขาจะพาพวกนายออกไปส่วนทางด้านตัวของลูกเองนั้นเขาก็ถูกจับมาที่คุกเฮดิสเนื่องจากว่าตัวเขานั้นพยายามจะมาช่วยชูนะครับและเขาก็ไม่ได้ฟังคำห้ามที่พระเอกได้บอกไว้ส่วนทางด้านชูเขาก็ถูกจับมาอีกรอบซึ่งตัวคนนั้นก็เห็นว่ายูเชงโดนทรมานอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ทว่าตัวคนนั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยแม้แต่น้อยชูที่พยายามจะแหกคุกเฮดิสออกไปเขาก็ได้เข้าไปเกลี้ยกล่อมพ่อครัวทุกวันให้บอกเขาก่อนจะบอกให้พ่อครัวนั้นนับก้าวทุกครั้งที่ไปครัวจากนั้นชูก็ได้หาเรื่องเข้าห้องสำนักใจเรื่อยๆและได้หักสีมามักจุดไปกับพื้นเช้าวันต่อมาหลังจากที่ชูมาดูจุดที่เขามักไว้ก็พบว่าจุดแต่ละจุดที่เขาได้มักไว้นั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเลยคิดว่าคุกที่นี่เนี่ยมีการหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับรูบิกนะครับซึ่งมันก็ทำให้ด้านชูเนี่ยถึงกับบอกนะครับว่าตอนนี้3ข้อที่พวกเขาต้องมีนั้นพวกเขาไม่มีเลยแม้แต่น้อยและตัวของเขาเองนั้นก็ไม่มั่นใจเรื่องไปของคุกนี้ด้วยแถมยังไม่มีคนช่วยออกไปด้านคิมบานที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกว่าอาจจะมีก็ได้ซึ่งนั่นก็คือพวกนักโทษที่เรียกตัวเองว่าเดลิเจนเนื่องจากว่าพวกนั้นไม่เคยเข้าห้องสำนักใจเพราะพวกนั้นเป็นลูกน้องของคนที่เคยถูกจ้างให้สร้างคุกแห่งนี้เลยทำให้พวกนั้นรู้สเปคและแบบแผนของคุกแห่งนี้นะครับ
ตัดกลับไปด้านเทนเขาก็ได้มาหาคนที่มีชื่อว่าบ๊อบซึ่งชายที่ดูแลอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเทนเลยนะครับเขาจึงได้ใช้กำลังกับชายคนนั้นจนทำให้ชายคนนั้นเนี่ยยอมพาเขาไปนะครับเมื่อเข้ามาข้างในได้แล้วด้านเทนเนี่ยก็ถามว่าสเปโร่คือใครแต่ทว่าด้านบ๊อบเนี่ยมันก็รีบพูดนะครับว่าตัวของมันไม่สามารถบอกข้อมูลของลูกค้าได้เทนเลยขู่ว่าจะใช้กำลังและพยายามเข็นข้อมูลออกมาจนสุดท้ายด้านบ๊อบเนี่ยมันก็ยอมนะครับและตอนนี้เทนก็ได้เอาปืนของบ๊อบมาด้วยจากนั้นชูก็โดนเรียกไปอีกครั้งซึ่งมันก็จับเขาไปขังไว้เพื่อให้เขาดูตอนที่ยูเชงกำลังถูกซ้อมซึ่งมันก็ทำให้ด้านชูเนี่ยโกรธมากนะครับที่ทำอะไรไม่ได้เลยชูเลยตัดสินใจจะให้พวกเดลิเจนช่วยบอกเรื่องสเปคของคุกนี้เพื่อแลกกับการเข้าห้องสำรานใจซึ่งพวกนั้นก็ยอมนะครับจนทำให้พวกนั้นสามารถเข้ามาในห้องสำรานใจได้ส่วนทางด้านตัวของทินเองนั้นเขาก็รู้บัญชีของคนที่มีชื่อว่าสเปโร่แล้วว่าเป็นใครเขาเลยเอาข้อมูลนี้ทักไปบอกกับพระเอกทันทีและตอนนี้ชูก็ถูกจับมาในห้องกับคิมบานซึ่งเมื่อลืมตาก็เห็นว่าคนที่รู้แผนผังคุกนี้ก็ถูกคนของคุกจับตัวไปแล้วและสักพักคิมบานก็ได้ปลดกุญแจมือของตัวเองออกนะครับจนทำให้ชูรู้ว่าตัวของคิมบานนั้นเป็นคนที่คุมคุกนี้ส่วนทางด้านตัวของพระเอกเองนั้นตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าใครคือสเปโร่ก่อนนี้ฮัทจะบอกว่าเขาจะทำบางอย่างเพื่อช่วยการสื่อสารของบริษัทให้ดีขึ้นตัดกลับไปด้านคิมบานมันก็ได้บอกว่ามันไม่เคยได้ข้อมูลอะไรจากพวกเดลิเจนเลยแต่ชูกลับทำได้และตัวของชูก็สามารถทำให้พวกนั้นไว้ใจได้ก่อนนี้คิมบานมันจะได้บอกอีกว่ามันรอให้ชูทำหน้าแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนื่องจากว่าคิมบานนั้นมันก็ต้องการเอาชนะตัวของชูด้วยนะครับและไม่นานนักลูกก็โดนจับตัวมาซึ่งมันก็ทำให้ด้านชูเนี่ยรู้นะครับว่าที่คิมบานทำแบบนี้ก็เพราะว่าอยากล้างแค้นเพื่อนของเราที่ไล่มันออกนะครับก่อนนี้คิมบานจะบอกไปว่าที่นี่เนี่ยมีแต่คนมีค่าทั้งนั้นต่างกับลูกและชูที่ไม่มีค่าสำหรับเขาด้านลูกที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้เขาเนี่ยสงสัยนะครับว่าทำไมถึงไม่ฆ่าเขาไปเลยคิมบานเลยบอกว่าที่นี่เนี่ยถูกออกแบบให้ทุกคนมีความหวังไม่ว่าจะเป็นห้องสำรานใจที่สามารถชนะการต่อสู้ได้แล้วก็จะได้เข้าไปในห้องนั้นส่วนใครที่แพ้จากการประลองก็แค่อดข้าวเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็มีการประลองขึ้นอีกครั้งซึ่งด้านชูและลูกเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับคนทั้งเลื่อนจำนะครับเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยต้องป้องกันตัวกันยับนะครับและดูเหมือนว่าพวกเดลิเจนที่เหลืออยู่นั้นจะโกรธเป็นอย่างมากที่ชูทำให้พวกเดลิเจนต้องโดนจับตัวไปและทำให้คนคุมคุกรู้ว่าพวกเดลิเจนเนี่ยคือคนไหนกันเนื่องจากว่าคนคุมที่นี่นั้นรู้ว่ามีพวกเดลิเจนอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไหนเรียกได้ว่าสภาพของชูในวันนี้เนี่ยโคตรเละนะครับพอพวกเดลิเจนรู้ว่าชูนั้นเป็นคนหักหลังพวกมันโดยการเอาข้อมูลนี้ไปบอกกับคนคุมคุกแต่ทว่าด้านชูเนี่ยเขาก็โดนคิมบานใส่ร้ายนะครับสักพักเจ้าหน้าของคิมบานก็ติดต่อมาเรื่องของยูเชงซึ่งเขานั้นก็ได้เตือนสติคิมบานว่าให้สนใจกับงานมากกว่าการแก้แค้นคิมบานเลยต้องการไปจับตัวของพระเอกมาขังไว้ในคุกนี้เพื่อพิสูจน์ให้เจ้านายที่เป็นนายทุนรู้ว่าตัวของพระเอกเองนั้นไม่สามารถแหกคุกนี้และหนีไปได้ตัดกับประดานเพ่ตอนนี้เขาก็ถูกคุมตัวจากพวกของคิมบานซึ่งเขาก็พยายามต่อสู้กับพวกนั้นแต่สุดท้ายเขาก็โดนพวกมันใช้ไฟฟ้าช็อตจนทำให้เขาสลบไปก่อนจะจับตัวของเพ่กนั้นมาขังไว้ในคุกเฮดิสซึ่งในตอนที่จับตัวของเพ่กมานั้นด้านคิมบานเนี่ยมันก็ได้พูดถึงเรื่องที่เพ่กนั้นปฏิเสธการใช้คอมแบบที่เขาต้องการก่อนที่คิมบานจะได้ให้พวกนักโทษเข้าไปรุมซ้อมเพ่กนะครับด้านชูได้เห็นแบบนั้นเขาก็ทำได้แค่ยืนดูและไม่สามารถช่วยได้เหมือนเดิมส่วนทางด้านเทนตอนนี้เขาก็ได้รับข้อความว่าเพ่กนั้นโดนพวกคิมบานจับตัวไปแล้วตัดกลับไปด้านยูเชงเขาก็ได้บอกให้ชูเนี่ยห้ามท้อนะครับก่อนที่ตัวเขานั้นจะไปบอกกับพัสดีในเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้ซึ่งตัวเขานั้นก็จะค่อยๆบอกเป็นขั้นตอนนะครับเพราะมันค่อนข้างเยอะและซับซ้อนเป็นอย่างมากส่วนทางด้านของฮาร์ดเขาก็สามารถเชื่อมการสื่อสารได้สำเร็จแล้วก่อนจะพยายามเจาะเข้าระบบคุกเฮดิสหลังจากที่สามารถสื่อสารกันได้แล้วพระเอกก็ได้บอกว่าที่นี่นั้นถูกออกแบบโดยให้ข้างนอกไปข้างในเลยทำให้คุกที่นี่เนี่ยค่อนข้างแหกยากเป็นอย่างมากก่อนที่ตัวของชูนั้นจะบอกให้ยูเชงสร้างบางอย่างขึ้นมานะครับส่วนทางด้านเทนเขาก็ทำการโทรไปหาฮาร์ดซึ่งด้านเทนก็รู้เรื่องโกดังลูกของลูกแล้วและกำลังจะเดินทางไปดูที่นั่นก่อนนี้ฮาร์ดจะบอกกับเทนกลับไปว่าตอนนี้ด้านในคุกนั้นกำลังสร้างเครื่องมือที่ทำให้รู้ว่าตอนนี้คุกเนี่ยตั้งอยู่ไหนกันหลังจากที่ลูกได้รับข่าวเรื่องการแหกคุกมาแล้วเขาก็ได้เอาเรื่องการแหกคุกไปคุยกับอาคาราแล้วบอกว่านักโทษส่วนใหญ่นั้นเอาด้วยส่วนทางด้านยูเชงเองนั้นเขาก็ได้บอกข้อมูลเทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้นมากับพัสดีเรื่อยๆและอีกไม่ถึงวันนี้พวกพัสดีเนี่ยก็จะรู้ว่าข้อมูลที่เขาบอกไปทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลปลอมที่เขาได้โกหกไปแต่ทว่าด้านชูเขาก็บอกให้ยูเชงเนี่ยทำต่อไปนะครับและยังมีพิรุธจากนั้นชูก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่ช่วยหาของให้กับนักโทษพอถึงเวลากินข้าวกันแล้วซึ่งด้านชูเขาก็ได้ของมานะครับซึ่งของที่ว่านั้นมันก็คือรีโมทเพื่อจะเอามาทำเป็นเครื่องบอกตำแหน่งเพื่อให้คนด้านนอกรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนจนทำให้ด้านอาบิเกลนั้นรู้ตำแหน่งของคุกเฮดิสแล้วนะครับก่อนที่ทุกคนนั้นจะได้รับข้อความให้เริ่มการแหกคุก
หลังจากที่ฮาร์ทสามารถจอระบบคุกได้แล้วพอเอกก็สั่งให้ฮาร์ทปิดระบบคุกที่นี่ทันทีหลังจากที่ปิดระบบได้แล้วพวกเขาก็ต้องรีบแหกคุกนี้ออกไปก่อนที่ระบบจะสามารถกู้กลับมาได้ครั้งจากนั้นเพื่อเอกก็พานักโทษไปช่วยกันดันประตูจนสามารถได้สำเร็จนะครับด้านคิมบานที่เห็นภาพนั้นมันก็สั่งให้ลูกน้องเอาปืนเข้ามาต้านไว้แต่ทว่าพวกนักโทษที่กำลังแตกฮือกันนั้นก็สามารถไปจัดการกับผู้คุมได้สำเร็จนะครับก่อนจะรีวิ่งตามเพกไปส่วนทางด้านเทนที่เป็นเพื่อนของพระเอกตอนนี้เขาก็ได้รับเรื่องทั้งหมดแล้วและตัวของฮาร์ทก็กำลังส่งทีตังของคุกเฮดิทให้กับเขาด้วยตัดกับบ้านคิบานตอนนี้มันก็แจ้งไปยังหัวหน้ากับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นส่วนทางด้านผู้ดิลิเจนตอนนี้พวกเขาก็กำลังช่วยกันแฮกระบบและให้อาคาร่านาตัวคุ้มกันให้ส่วนทางด้านคิบานเองนั้นมันก็ตัดการติดต่อจากด้านนอกและตอนนี้ประตูก็ได้ปิดและมีการปล่อยแก๊สออกมาพวกเขาได้เห็นทางนี้กันแล้วพวกเขาก็รีบบอกให้ยูเชงขึ้นมาด้านพวกลีเจนที่รู้ว่าตอนนี้พวกนั้นกำลังมาที่ห้องพยาบาลด้านอาคาราเนี่ยก็ช่วยคุ้มกันเต็มที่นะครับแต่ได้สั่งปิดประตูแต่มันก็ตามพวกนั้นได้ไม่นานนักก่อนที่ลูกจะได้พลาดตกลงไปด้านชูได้เห็นแบบนั้นเขาก็รีบลงไปช่วยส่วนทางด้านยูเชงกับเพกนั้นก็จะไปในห้องควบคุมส่วนทางด้านพวกลีเจนกับอาคารานั้นตอนนี้พวกเขาก็เริ่มตามพวกนั้นไม่ไหวแล้วนะครับก่อนที่พวกคิมบานจะได้เข้ามาจัดการกับพวกเขาส่วนทางด้านอาคาราเองนั้นก็โดนพวกนั้นใช้มีดแทงตายนะครับตัดกับไปด้านยูเชงและเพื่อของเราตอนนี้พวกเขาก็สามารถบุกไปถึงห้องควบคุมได้แล้วพอเอกที่บุกมาถึงห้องควบคุมเขาก็ได้บอกกับคิมบานว่าคิมบานแพ้แล้วแต่ทว่าด้านคิมบานเนี่ยมันก็บอกว่ามันยังไม่แพ้นะครับพอตัวของพระเอกนั้นยังอยู่ที่นี่พระเอกเลยบอกกับคิมบานไปว่าเขานับถือตัวคิมบานจริงๆพอคิมบานนั้นสร้างที่นี่ขึ้นมาได้เจ๋งเป็นอย่างมากแต่ทุกทีมันก็ย่อมมีจุดอ่อนเสมอส่วนทางด้านชูในตอนนี้เขาก็ได้มาเจอกับพัสดีก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้เข้าไปต่อสู้กันระหว่างที่ต่อสู้กันนั้นด้านชูเขาก็โดนมีดเฉียดไปนิดนึงนะครับแต่เขาก็ใส่จังหวะในการหักข้อมือของพัสดีไว้และได้ใช้มีดจัดการกับพัสดีลงไปตัดกลับไปด้านเพื่อนของเราเขาก็ได้บอกว่าเขามีคนช่วยจดบัญชีให้แล้วและก็รู้ได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือสเปโร่ซึ่งไอชื่อของสเปโร่เนี่ยมันก็คือชื่อที่คิมบานใช้นะครับส่วนทางด้านยูเชงในตอนนั้นเขาก็ทำการปลดรหัสบางอย่างได้แล้วก่อนที่มันจะทำให้แก๊สเกิดการระเบิดขึ้นจนทำให้ด้านเทียนรู้ว่าคุกนี้เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะครับจากนั้นชูก็รีบพาน้องชายนี้ออกมาตัดกลับไปด้านเพื่อนของเราพี่แกก็ได้บอกว่าพี่แกเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคิมบานจะเอาคืนและคุกเฮดิที่จับพวกเขามาขังไว้มันก็มีจุดอ่อนมากด้วยซึ่งจุดอ่อนที่ว่านั้นก็คือการมีผู้คุมอย่างคิมบานอยู่ที่นี่ส่วนทางด้านเทนที่รู้ตำแหน่งคุกเฮดิทแล้วเขาก็รีบขับรถบุกเข้ามาซึ่งเขาก็สามารถบุกเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าคุกที่นี่เนี่ยมีความแข็งแรงโคตรน้อยและอาศัยแค่เทคโนโลยีเพื่อให้มีความซับซ้อนเท่านั้นพอบุกเข้ามาได้แล้วด้านเคนเขาก็สามารถจัดการกับลูกน้องของคิมบานจนเรียบและสามารถช่วยลูกออกมาได้ตัดกับด้านคิมบานและเพกตอนนี้ทางครูก็ได้เข้ามาต่อสู้กันซึ่งด้านคิมบานเนี่ยมันก็โดนเพกของเราสัดหน้าจนเสียหลักนะครับแต่ก็สามารถลุกขึ้นมาได้และเอาคืนเพกกลับเหมือนกันซึ่งทางครูนั้นก็ได้เข้าไปต่อสู้กันสักพักยังไม่มีใครยอมใครก่อนที่ตัวของเพกนั้นจะทำการทุ่มคิมบานลงไปและหุ่นยนต์ที่ใช้คุมคุกนี้ของคิมบานก็โดนเคนและลูกจัดการซะเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ด้านชูเขาก็ได้เจอกับทางออกแล้วหลังจากที่ออกมาก็เห็นว่าตัวเองนั้นอยู่ในโบสถ์ที่ไหนสักที่หนึ่งและเมื่อพายุเชียงออกมาได้ก็มีสาวที่บริษัทมารับเขาซึ่งตอนนี้ด้านหัดกับพระเอกเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าทั้งคู่ปลอดภัยพระเอกเลยบอกกับชูว่าให้จำไว้ว่ามันสมองและความอดทนนั้นมันช่วยเราได้จริงๆและในตอนนี้เพื่อนคนเหล่านั้นก็กำลังจัดการกับคุกแห่งนี้ซึ่งทางด้านลุกเนี่ยเขาก็ถามนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันแต่ทว่าพระเอกก็ห้ามเทนไว้อย่าบอกนะครับก่อนที่ตัวของพระเอกเองนั้นจะบอกไปว่าอยู่ที่แอตแลนตาและตอนนี้เจ้านายที่เป็นนายทุนของคิมบานก็ได้บอกให้เขารายงานตัวแต่ทว่าคนที่รายงานตัวนั้นกลับไม่ใช่คิมบานนะครับแต่เป็นเพื่อนของเราซึ่งพี่แกก็ได้บอกกับนายทุนคนนั้นไปว่าไม่ว่าแกจะอยู่ไหนและไม่ว่าแกจะเป็นใครเขาจะตามล่าหาแกให้เจอก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Escape Plan ในภาค2นี้ซึ่งภาค2เนี่ยมันก็เป็นการปูเรื่องไปยังภาค3นะครับซึ่งไอ้คนที่เป็นนายทุนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นใครก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ภาค3มาแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยจนจบหากผิดพลาดประการใดพวกเราปักสตูดิโอก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับการสปอยของพวกเราปักสตูดิโอ